าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าตาสีเขานั้นอยากได้รองเท้าคู่ใหม่จึงได้ออกจากบ้านไปตลาดเพื่อหาซื้อรองเท้าสักคู่ก่อนไปตาสีแก่ก็ได้ใช้ไม้วัดเท้าและก็ได้ใช้เชือกฟางวัดความกว้างของเท้าเมื่อตาสีมาถึงตลาดเลือกรองเท้าพอได้คู่ที่ชอบใจพ่อค้าก็ได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าลุงจะเอาขนาดเท่าไหนครับตาสีแกก็ได้ล้วงกระเป๋าเพื่อที่จะหยิบเชือกฟางออกมาแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเชือกฟางไว้ที่บ้านแกก็เลยพูดกับคนขายออกไปว่าเออพ่อหนุ่มรอเดียวนะเดี๋ยวตาจะกลับบ้านไปเอาขนาดก่อนก็แล้วกันพูดจบตาสีก็ได้รีบเร่งเดินทางกลับบ้านอย่างรวดเร็วแต่ในระหว่างทางตาสีแก่ก็ได้ติดฝนจึงต้องอาศัยอยู่ภายในศาลาเป็นเวลานานกว่าฝนจะหยุดตกก็ล่วงเลยมานานหลายชั่วโมงแก่ได้กลับมาถึงบ้านก็ได้รีบหยิบเชือกฟางมาวัดขนาดแล้วก็ได้รีบกลับไปยังตลาดแต่เมื่อกลับมาถึงร้านรองเท้าร้านรองเท้าก็ได้ปิดเสียแล้วคนขายขนมเมื่อเห็นตาสีเดินทางกลับไปกลับมาก็ได้เกิดความสงสัยจึงได้เอ่ยถามตาสีไปว่าตาจะซื้อรองเท้าให้ใครเหรอฉันเห็นว่าตาเนี่ยเดินไปเดินมาตั้งสองรอบแล้วนะอ๋อตาก็ซื้อรองเท้าให้ตัวเองนี่แหละตาสีได้หันไปตอบด้วยท่าทางที่เหน็ดเหนื่อยอ้าวแล้วทำไมไม่ซื้อเลยล่ะเห็นเดินกลับไปกลับมาตั้งสองรอบเธอก็ได้ถามต่อก็ตาดันลืมเอาเชือกที่วัดขนาดเท้ามาจากบ้านนะสิเลยซื้อไม่ได้เนี่ยตาสีได้ตอบกับคนขายขนมคนขายขนมได้สงสัยจึงได้เอ่ยถามขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะซื้อไม่ได้ล่ะตาใส่เองก็เอาเท้าของตานะลองสวมดูสิว่ามันใส่ได้พอดีหรือเปล่าไม่เห็นจะต้องใช้เชือกวัดเลยนี่นาตาสีได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับอึ้งแล้วก็ตอบกับคนขายขนมอย่างเขินๆไปว่าก็ตอนที่ภรรยาของตายังไม่ตายอ่ะนะภรรยาจะซื้อรองเท้าให้ใส่ทีไรต้องใช้เชือกอย่างนี้ทุกทีตาก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าจะซื้อรองเท้ามันเลยต้องใช้เชือกวัดละสิ